สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกบวสันต์บุญหนุนในรายการคนครบรถครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะนะครับซึ่งนับวันนี้นะครับกลายเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์คนเราไปซะแล้วนั่นเองครับรวมถึงครับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกซื้อรถยนต์มือ2การดูแลบำรุงรักษารถยนต์นะครับวิธีการขับรถยนต์ครับขับอย่างไรขับให้ปลอดภัยขับอย่างไรขับให้ประหยัดนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของเรานะครับด้วยตัวของคุณเองครับซึ่งต่างเหล่านี้ครับสามารถพบได้นะครับในรายการคนครบรถของเราในวันนี้ครับซึ่งในวันนี้ครับเรายังอยู่กับวิทยากรคนเก่งของเรานะครับอาจารย์สมปองคงนิ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับในครั้งที่แล้วครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเลือกซื้อรถยนต์มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีนะครับสีรถยนต์ตัวถังต่างๆนะครับบางคนกระจกรอบคันเลยนะฮะยางรวมถึงเบาะอุปกรณ์ภายในรถยนต์ด้วยวิธีการเลือกซื้อรถยนต์มือ2นะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับในวันนี้ครับเราจะมาลงรายละเอียดกันให้มันลึกยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมารู้ในเรื่องของอะไรดีครับเรื่องของยางนะครับยางรถยนต์เพราะว่ายางรถยนต์เนี่ยราคาก็แพงพอสมควรนะ4เส้นนี่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะให้เทคนิคต่างๆนะครับในการเลือกซื้อให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังรับทราบกันนะครับเราลองมาดูที่ยางนะครับนะครับไปที่รถดีกว่าครับที่รถครับคือยางรถยนต์เนี่ยนะครับเราคงจะเคยเห็นบ่อยๆว่าบางครั้งเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันใหม่ครับนะเราต้องดูเป็นว่ายางเส้นนี้ผลิตเมื่อไหร่นะไม่ใช่ว่าล้างแล้วก็เอาน้ำยามาพ่นนะเราก็ดูไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นยางแต่ละเส้นเนี่ยจะมีบอกไว้ว่ามันผลิตนะสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วก็ปีอะไรข้างๆนะฮะที่แก้มนี่ก็จะมีบอกไว้เพราะฉะนั้นเราจะสามารถรู้ได้ทันทีว่ายางรถที่เขาขายเนี่ยผลิตเมื่อไหร่นะมันจะมีตัวเลข4ตัวนะครับที่ข้างๆนะไอ้2ตัวแรกนี่ก็คือสัปดาห์ที่ผลิตนะเช่นถ้าเกิดเขียนว่า04ก็แสดงว่านะสัปดาห์ที่4เดือนมกราคมนะแล้วข้างหลังถ้าเขียนว่า09ครับก็แสดงว่าปีคศ2009นะครับปีนี้นะฮะเราซื้อรถเราก็ต้องดูให้ใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ทราบอันตรายครับวิ่งวิ่งไปบางทียางระเบิดนะครับและมีข้อสังเกตนะครับว่าวันผลิตยางนั้นมีอยู่ด้านเดียวเท่านั้นมีอยู่ฝั่งเดียวถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับดูว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเดือนไหนปีไหนแสดงว่าใส่กลับด้านอ๋อใส่กลับด้านก็ยางนี่มีโอกาสใส่กลับด้านด้วยครับมีครับมีนอกจากยางที่มันมีโรเทชันมันจะมีร่องรีดน้ำอย่างนั้นใส่กลับด้านไม่ได้แต่ถ้าหากว่ายางทั่วๆไปถ้าไม่มีเครื่องหมายโรเทชันก็สามารถใส่กลับสลับกันได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ายางเนี่ยนะครับวันผลิตยางมีอยู่ด้านเดียวเท่านั้นที่ขอบยางที่แก้มยางครับผมแต่ถ้าให้ดีถ้าเกิดสำหรับคนที่ซื้อรถมือ2ไปเปลี่ยนยางใหม่เลยดีไหมครับอาจารย์ก็ดีครับอย่างนั้นก็ดีนะครับแต่ว่าเราก็เอาตรงนี้มาหักกับราคาที่เขาตั้งไว้เพราะเราต้องเปลี่ยนยางอีกนะครับก็ตีสัก 10,000 บาทประมาณ 10,000 บาทครับผมนะฮะนี่คือในส่วนของยางนั่นเองแล้วยางอะไรขอให้ดูด้วยว่ามีหรือเปล่าซื้อรถนะครับต้องดูว่ามียางอะไรมีที่ถอดล้อไหมในกรณีที่ยางแบนนะฮะต้องดูให้พร้อมมาเป็นชุดเลยต้องมาครับให้ครบถือว่าเป็นส่วนควบนะอุปกรณ์พวกนี้ถือว่าเป็นส่วนควบบางทียางอะไรโอเคสีเส้นนี้เป็นสภาพที่โอเคใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ายางอะไรเป็นยางที่ตายอย่างเงี้ยครับอาจารย์ยางอะไรนี่จริงๆแล้วเนี่ยใช้ชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเอามาสับเปลี่ยนกันจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าในต่างประเทศนะครับยางอะไรเส้นเล็กนิดเดียวครับเขาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองพอไปถึงที่หมายแล้วก็เอายางที่มันแบนเนี่ยไปปะซะแล้วก็มาใส่เหมือนเดิมนะแต่ว่าบ้านเราบางทีเนี่ยยางมันเหมือนกันหมดก็เอามาสลับพอได้นะอย่างเราซื้อยางนะครับมีล้อแม็กอย่างเงี้ยมันก็เข้ากันไม่ได้กับยางอะไรอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่แม็กทั้ง5เส้นครับผมใช่ไหมครับอันนี้ก็สำคัญเรื่องยางงั้นการเลือกดูยางคือไม่ว่าจะเป็นปีที่ผลิตนะฮะปีที่ผลิตแล้วก็
เดือนไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับรวมถึงสภาพของยางด้วยก็เป็นยังไงครบ4เส้นแล้วก็มีต้องมี1เส้นล่ะคือเป็นยางอะไหล่ของเรารวมถึงอุปกรณ์ในการถอดใส่ด้วยนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่ายางเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนมาเนี่ยบางทีมันจะเล็กกว่าเดิมเส้นผ่าศูนย์กลางบางทีใหญ่กว่าเดิมมันจะมีผลต่อไม้อ่อนไม้แก่มีผลครับนะยกตัวอย่างเช่นถ้าไม้อ่อนนะก็หมายความว่าเราเปลี่ยนให้มันเล็กกว่าเดิมครับรถวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ถ้าหากว่าเราเอายางเส้นเล็กกว่าเดิมมันจะวิ่ง120น่ะมันทำให้เพี้ยนไปนะฮะแต่ตรงกันข้ามถ้ายางมันใหญ่กว่าเดิมครับนะครับมันก็เป็นไม้แก่วิ่งนะครับ100มันขึ้นแค่80พวกรถแท็กซี่ไม่ได้นะครับมาเปลี่ยนยางให้เล็กลงเดี๋ยวผู้โดยสารแย่มิเตอร์ขึ้นไปกันใหญ่ถือว่าผิดนะถือว่าผิดใช่ครับนะเรื่องยางนี่ถือว่าสำคัญบางทีผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมวิ่งเท่ากันแท้ๆเรานี่ยังแค่120เองสมมุตินะครับคันอื่นโอ้โหไป103 104แล้วคืออย่าไปซื้อที่มันดัดแปลงบางทีหน้ากว้างของยางนี่นะครับออกมาตรงนี้เลยจริงๆผิดกฎหมายนะครับตำรวจจับนะครับปรับ 1,000 บาทอ๋อเปลี่ยนแปลงสภาพรถเอาลูกดิ่งมาวางเนี่ยนะฮะถ้าติดเนี่ยเขาจะไม่ต่ออายุรถให้นะอ๋อครับอย่างนี้นี่นี่ก็ระวังด้วยแล้วมันกินน้ำมันด้วยกินทั้งเงินทั้งน้ำมันครับสมรรถนะอะไรหลายๆอย่างครับอ๋อเรื่องยางนะครับนี่คือในส่วนของยางนั่นเองครับแต่ว่ายังมีเรื่องอื่นอีกครับน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องระบบไฟระบบไฟนะครับระบบไฟนี่ก็สำคัญนะครับถ้าหากว่าระบบไฟเนี่ยไม่ติดนะฮะมันก็จะมีปัญหาตอนกลางคืนเราจะเคยเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือพวกไฟตาเดียวรถมีไฟสองตาแต่ว่าบางทีมันขาดนะครับครับวิ่งวิ่งเราก็นึกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ไหนพอมาใกล้ๆ18ล้อตาเดียวโอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะครับครับเพราะสภาพไม่พร้อมเดี๋ยวให้คุณกบลองเปิดไฟหน้านะครับติดไหมเวลาคุณผู้ชมนะครับจะเลือกซื้อก็ขอให้ดูแลตรงนี้ด้วยอันนี้ไฟหน้าครับไฟหน้านะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวต้องติดทั้งหน้าและหลังแต่คราวนี้ให้ข้อสังเกตง่ายๆถ้าไฟเลี้ยวข้างหน้าติดข้างหลังไม่ติดไฟสีเขียวๆที่หน้าปัดมันจะกระพริบเร็วผิดปกติแว๊บๆๆจนนับไม่ได้แสดงว่าหลอดไฟเลี้ยวไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังขาดนี่คือให้วิธีการข้อสังเกตข้อสังเกตมันจะต้องกระพริบสม่ำเสมอสามารถนับได้1 2 3แต่ถ้าหากว่าข้างหน้าขาดข้างหลังไม่ขาดมันจะกระพริบเร็วครับไม่ใช่ว่าจะให้เรารีบเลี้ยวนะไม่ใช่ขอเลี้ยวก่อนรีบด่วนไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ซ้ายและขวาเหมือนกันครับผมนะครับอันนี้ก็สำคัญฉุกเฉินก็สำคัญคเวลารถจอดนะครับบางทีไม่เปิดไฟฉุกเฉินป้ายสามเหลี่ยมก็ไม่มีที่เราเรียกว่าพามากพามากนะครับนี่นะฮะใช่ไหมฮะนี่ถูกต้องอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปิดเข้าทางร่วมทางแยกนะครับครับอันตรายมากเพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวนี้ทางกรมการขนส่งก็ประกาศทุกวันในการขับรถอย่างปลอดภัยถึงทางร่วมทางแยกอย่าเปิดไฟฉุกเฉินนะฮะครับรถเสียอาจจะเกิดความสับสนได้ใช่ไหมครับครับอาจเกิดความสับสนเขามองเห็นแต่ไฟเลี้ยวด้านเดียวครับครับผมในส่วนของระบบไฟนอกจากไฟแล้วระบบไฟแล้วก็แตรครับนะครับแต่ไฟท้ายไฟเบรกพวกนี้ถือว่าสำคัญทั้งสิ้นทดลองเหยียบได้หมดเลยไฟท้ายไฟเบรกปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนเวลาฝนตกนะครับปัดน้ำฝนไม่ทำงานนี่โอเคขณะขับรถกลางคืนบางทีนะฮะรูฉีดน้ำตันนะฮะแล้วกลางคืนวิ่งไปนี่ครับพวกแมลงเยอะหมดครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฉีดก็ฉีดแถวนี้ด้วยลองทำดูนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายแล้วก็สามารถที่จะพอปรับอะไรได้นะแต่ผู้ขายหรือผู้ซื้อเนี่ยผู้ขายต้องทำให้ดีก่อนที่เอารถมาขายไม่ใช่ว่าผู้ซื้อจะมานั่งปรับทีหลังนะครับเพราะมันสิ่งนี้มันไม่ยากนะครับระบบไฟทั้งคันต้องอยู่ในสภาพดีครับผมนะครับนะครับนี่คือส่วนของระบบไฟนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่เพียงแค่ภายนอกง่ายๆนะครับลงรายละเอียดลึกๆจริงๆแล้วเรายังมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นระบบการสะเทือนช็อคอัพแล้วก็ที่สำคัญเครื่องยนต์ครับโอ้โหนะฮะยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวครับเรามาดูในส่วนของระบบการสะเทือนแล้วก็ช็อคอัพก่อนครับอาจารย์ครับครับเราไปคันนี้นะครับครับแล้วก็เราจะได้ดูกันว่ารถคันนี้ระบบการสะเทือนนะฮะครับระบบการสะเทือนนี่ก็เป็นระบบ
ที่ทำให้คนขับนั่งสบายเมื่อเจอหลุมเจอบ่อถ้าระบบกันสะเทือนเสียหายเวลานั่งมันก็เกิดการสะเทือนไม่นิ่มนวลนะครับและตัวที่รองรับการสั่นสะเทือนก็คือตัวโชคอัพที่เรียกกันสั้นๆหรือโชคครับครับซึ่งโชคนี่ก็จะมีทั้งหมดทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับเราจะรู้อย่างไรล่ะครับว่าโชคใช้ได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นครับให้เราใช้มือเนี่ยกดที่บริเวณบังโครนครับนะฮะกดลงไปมันจะต้องเด้งประมาณ1ครั้งถ้าเด้งมากกว่า1ครั้งครับก็แสดงว่าโชคเสียสปริงทำงานอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดครับนะครับกดลงไปลองนะแล้วลองปล่อยนะครับครับนะเห็นไหมครับครับเด้งขึ้นมาครั้งเดียวครับผมนะหรือในกรณีถ้าหากว่าคุณสุภาพสตรีไปเลือกซื้ออาจจะไม่มีแรงกดอย่างนี้ครับผมก็ดูยางรถยนต์ครับนะฮะยางรถยนต์เนี่ยถ้าหากว่าโชคอัพเสียมันจะเป็นจ้ำ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 เหมือนมันกินยางใช่ครับมันจะเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเพราะมันเด้งผิดปกติครับเด้งอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเพราะโชคอัพนี่ก็คือเป็นจุดที่ต้องเสียบ่อยเหมือนกันถ้าวิ่งบริเวณที่มีพื้นถนนที่ขรุขระครับผมนะครับนี่คือหลักใหญ่ของที่ตรวจง่ายๆเบื้องต้นโชคอัพนั่นเองนะครับจริงแล้วเราต้องทดสอบในเรื่องของการกดลงทั้ง4ด้านเลยกดโดยทั่วไปก็กด4ด้านใช่ไหมครับแต่ว่าผู้กดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสุภาพสตรีก็อาจจะลำบากนิดหน่อยต้องใช้แรงก็หาผู้ที่ติดตามมาช่วยกันดูเช็คนะครับหรือบางทีเนี่ยเราจะเห็นรอยรั่วของมันมันจะมีน้ำมันรั่วมาจุดอ่อนของโชคก็คือรั่วนะครับเท่าที่เจอกันบ่อยๆเราจะเห็นคราบของรอยรั่วนี้บริเวณที่โชคนะฮะด้านในเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อรถถ้าเป็นไปได้ถ้าขึ้นฮอยที่เขาเรียกว่ามีที่ยกรถอย่างนั้นเนี่ยท่านจะเห็นอะไรหลายหลายอย่างซึ่งครอบคลุมพอสมควรเลยซึ่งตามเต็นท์ไม่มีให้เราดูแน่นอนสุดนี้จริงๆแล้วก็ต้องมีให้ประชาชนได้รู้หรือมีหลุมมีเต็นท์ควรจะต้องมีให้ครับเพราะว่าเราซื้อขายของพวกนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับไม่ใช่มาย้อมแมวกันนะครับไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานะครับผมท่านจะให้ดีครับก็เราต้องกดทดสอบทั้ง4ด้านเลยเช็คดูนะครับว่ามีในส่วนของน้ำมันโชคไหลเยอะมาหรือเปล่านะครับอย่างนี้ผมเห็นมีบางอย่างที่เป็นน้ำมันเกาะตามขอบแม็กต่างๆนี่มันคือน้ำมันอะไรครับอาจารย์ครับในถามถ้าแม็กนี่ก็อาจจะเป็นเบรกอาจจะเป็นเบรกก็ได้เพราะว่าน้ำมันเบรกมันอยู่ใกล้กว่านะครับซึ่งน้ำมันเบรกนี่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของวิธีตรวจรายละเอียดเนี่ยเราจะมีตอนต่อไปโอเคเจาะลึกลงรายละเอียดนิดนึงในฐานะที่ผู้ขับขี่จะรู้อะไรได้บ้างนะครับอันนี้ต่อไปเราก็จะมาดูตัวสำคัญที่เป็นตัวส่งนะฮะเป็นตัวสร้างกำลังต้นกำเนิดกำลังให้รถมันวิ่งได้ครับนะครับก็คือตัวเครื่องยนต์นะนี่แหละปัญหาใหญ่เลยผมว่าเบื้องต้นเลยเมื่อเปิดฝากระโปรงนะครับเราลองพิจารณาดูว่ามันมีรอยรั่วตามจุดใดต่างๆหรือเปล่าสังเกตรอยรั่วนี่สังเกตจากอะไรฮะรอยรั่วก็คือบางทีมันมีคราบน้ำมันจับอยู่ตามเครื่องยนต์ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับพวกนี้สำคัญมากนั่นก็หมายความว่าปะเก็นจุดนั้นมันเสียหายซีนต่างๆมันไม่ดีนะครับรถใหม่ๆจะต้องไม่มีรอยรั่วซึมโดยเด็ดขาดบางทีตอนนี้ก็มีล้างภายในห้องเครื่องอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราจะสังเกตได้ไหมครับอาจารย์คือถ้าหากว่าล้างถ้ายังไม่ติดเครื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะไอ้รอยรั่วซึมเนี่ยมันจะรั่วซึมตอนติดเครื่องเท่านั้นอ๋อครับผมน้ำต่างๆพวกนี้สำคัญนะครับมันจะต้องไม่มีรอยรั่วเลยครับนะฮะแล้วถ้ามีรอยรั่วเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติซึ่งเราก็ไปหักจากค่าที่เขาตั้งมาเพื่อที่ซ่อมแต่ผมบอกแล้วครับว่าซื้อรถมาเราต้องเอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็บางทีมองไม่เห็นนะครับครับต้องใช้ไฟส่องไปดูตามที่ต่างๆอันนี้เอาแค่เบื้องต้นเท่านั้นจุดแรกง่ายๆที่เราจะดูมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็คือคราบน้ำมันซึ่งมันอยู่บริเวณฝาครอบวาล์วตรงนี้นะครับมันจะเป็นฝาครอบวาล์วนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยบริเวณข้างๆตัวรถนะครับข้างๆตัวรถนะฮะระหว่างฝาสูบกับเสื้อสูบพวกนี้มีรอยไหมนะเพราะถ้าปะเก็นฝาสูบมันรั่วแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเครื่องยนต์นะเครื่องจะฮีทได้นะครับแล้วน้ำมันเครื่องก็เปลืองอย่างซีนมันรั่วอย่างเงี้ยนะครับ
มันก็จะทำให้มันเปลืองน้ำมันนะฮะเปลืองน้ำมันเครื่องนะฮะอันนี้เราดูรอยรั่วตามจุดต่างๆที่เขาบอกว่าน้ำมันภาพรวมที่เขาบอกว่าน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องหายนั้นมันก็อาจจะมาจากหนึ่งเวลาเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเด็กอาจจะขันตัวถ่ายไม่แน่นนะฮะหรือกรองน้ำมันเครื่องหมุนอาจจะแน่นเกินไปมันรั่วตามซีนต่างๆนะและอันที่สองมาจากเครื่องยนต์หลวมคำว่าเครื่องยนต์หลวมในที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นแหวนหลวมเพราะแหวนลูกสูบมันจะมีสองแบบมีทั้งแหวนอัดมีทั้งแหวนน้ำมันครับถ้าหากว่าแหวนน้ำมันมันหลวมน้ำมันเครื่องก็จะออกไปที่ท่อไอเสียเพราะฉะนั้นพอเครื่องติดเราดูว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ดูที่สภาพสีของท่อไอเสียถ้าหากว่าติดเครื่องยนต์ไม่มีควันออกมาที่ปลายท่อไอเสียใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีบางกรณีอย่างเช้าเวลาเราติดเครื่องยนต์บางทีมันมีน้ำออกมาที่ปลายท่ออ่าคืออะไรครับตรงนี้ไม่ใช่แบบน้ำเข้าท่อผมนะไม่ใช่อันนั้นเนี่ยหมายความว่าในขณะที่อากาศเย็นความหนาแน่นของอากาศมันมากอากาศหรือไอเสียที่มันออกมาเนี่ยมันมาเจอกับความเย็นเข้ามันก็จะเป็นหยดน้ำหรือไอน้ำนะพอเครื่องร้อนแล้วเนี่ยหรือวิ่งไปสักระยะนึงมันก็จะหายไปอย่างนี้ก็ถือว่าปกติเกความร้อนก็ขึ้นกึ่งกลางอันนี้ก็ปกติครับนะแต่ถ้าควันดำขับไปควันดำออกตลอดอันนี้ก็กินน้ำมันเชื้อเพลิง อาจจะไม่ใช่ตัวเครื่องหรอกอาจจะมาจากกรองอากาศกรองอากาศกรองอากาศอาจจะมันตันก็ทำให้อากาศเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปเผาไหม้ได้เพียงพอนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนคร่าวๆคือเราติดเครื่องก่อนเราถึงจะรู้ไม่งั้นควันไอเสียไม่ออกนะครับที่แสดงว่าเวลาไปดูรถนะฮะจริงๆแล้วคือขอสตาร์ทเครื่องเลยต้องขอสตาร์ทเครื่องดูติดง่ายติดยากติดแล้วควันไอเสียเป็นยังไงบ้างครับนะครับแล้วการสตาร์ทนี่ก็สำคัญนะครับบ้านเราเนี่ยเวลาสตาร์ทอย่าลืมนะครับดึงเบรกมือก่อนดึงเบรกมือก่อนแล้วก็เกียร์ว่างเหยียบคลัตช์ด้วยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาครับนะฮะในรถที่วิ่งในต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่เหยียบคลัตช์จะสตาร์ทไม่ติดครับใครคุณผู้ชมที่มีรถเนี่ยเวลาสตาร์ทรถผมให้คำแนะนำเอาไว้เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันเช่นคาเกียร์และเอามือล้วงสตาร์ทวิ่งลงน้ำก็เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาจะสตาร์ทดึงเบรกมือกดปุ่มแล้วดึงอย่าให้ดังแก๊กแก๊กแก๊กไม่งั้นเดี๋ยวฟันเฟืองล็อกจะเสียหายหมดนะครับเราก็มีรูปเบรกมือในตอนต่อไปเนี่ยจะมีให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดึงเบรกมือเกียร์ว่างเหยียบคลัตช์ป้องกันไม่ให้นะฮะคนเอามือล้วงในต่างประเทศนี่คือความปลอดภัยถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องเหยียบเบรกเท้าด้วยนะดึงเบรกมือนะฮะเกียร์อาจจะตำแหน่งเอ็นหรือตำแหน่งพีต้องเหยียบเบรกเท้าด้วยครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสตาร์ทแล้วล่วงไปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของรถอีกทีนึงนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูก่อนคันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมครับลองสตาร์ทเอาคันนี้ก็ได้คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับลองดูนะครับผมจะดูว่าติดง่ายหรือไม่ง่ายผมจะฟังเสียงดูนะครับดึงเบรกมือเกียร์ N หรือ P เกียร์ออโต้แล้วเหยียบเบรกเท้าด้วยนะครับแอร์ต้องปิดก่อนนะครับก่อนสตาร์ทรถมิฉะนั้นแล้วมันจะกินไฟมากปิดแอร์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ก็ติดง่ายนะครับติดง่ายดูนะครับว่านิ่มนวลไหมสะดุดไหมเวลาติดสั่นไหมเราดูนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเครื่องนิ่มนวลดีมากครับนะแล้วเราไปดูที่ไอเสียท่อไอเสียไอเสียนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าเผาไหม้หมดจดหรือไม่นะครับผมในนี่คือในการดูในส่วนของเครื่องยนต์แบบคร่าวๆนั่นเองคร่าวๆนะครับสตาร์ทดูว่ามีในส่วนของน้ำมันนี่ออกมาบ้างไหมนะครับดูก่อนนะฮะอีกนิดนึงครับครับผมไอ้เรื่องตะเข็บรถเนี่ยเวลาเปิดฝากระโปรงครับนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนแล้วกันครับอาจารย์ครับตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าบางทีรถชนมาเปลี่ยนนะฮะบังโครนหน้าแล้วรอยเชื่อมอะไรต่างๆนี่ดูไม่ได้เลยไม่สวยงามนะฮะอย่างรถคันนี้นี่ ตรงบริเวณนี้ดีมากนะครับทั้งซ้ายและขวาดูไม่เคยชนข้างมาดูไม่ยากครับอันนี้เห็นไหมครับไม่มีรอยโป้ไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ย
อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับถ้าหากว่ามีรอยโป้มีอะไรก็แสดงว่าข้างหน้าเนี่ยโดนมาแล้วโดนชนมาแล้วมาหนักพอสมควรถ้าเกิดมีรอยนะฮะครับเพราะพวกนี้ทำลำบากซ่อมลำบากแล้วด้านเราจะต้องเห็นตำหนิด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าก็ดูเช่นเดียวกันว่าก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็ดูการเปิดปิดประตูฝากระโปรงนะฮะปิดสนิทไหมเปิดสนิทไหมเปิดง่ายไหมปิดสนิทไหมพวกนี้บางทีบางคันนะฮะปิดไม่สนิทวิ่งไปฝากระโปรงเปิดก็ยังมียังมีเลยเหรอครับมีครับโอ้มีฝากระโปรงหน้านี่นะฮะปิดไม่สนิทวิ่งวิ่งไปมันจะกระเด้งออกนะครับไอ้ตัวล็อกอะไรต่างๆตรงนี้นะครับครับนะฮะเราก็ต้องตรวจเช็คตัวนี้ด้วยเพราะพวกนี้นะครับการซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงนะมันมีจุดฟิกของมันเนี่ยถ้าตัวนี้ชนมากๆแล้วตัวนี้มันจะมีปัญหาครับครับชนข้างหน้าเนี่ยมันจะปิดไม่ค่อยสนิทนะฮะบางครั้งรถผมเคยลองบางครั้งบางคันโอ้โหต้องทิ้งลงไปปังครับไอการปล่อยอย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเหล็กมันบางมากถ้าหากว่าเราเอามือกดมันจะบุบครับก็คือเปิดนะฮะต้องทิ้งไว้ประมาณนี้ครับนะฮะแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวนี้จะต้องปิดอย่างนี้กดแรงๆบุบครับรถเพราะมันบางครับอันนี้ก็เป็นไม่ได้ถือว่าเป็นการที่เรียกว่าเคล็ดลับอะไรหรอกเขาก็แนะนำอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเหล็กบางครับนะครับผมนี่ก็คือไหนๆเราเปิดดูเครื่องนะครับก็อาจารย์ก็เลยดูในส่วนของด้านหน้าด้วยตะคงตะเข็บต่างๆว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับครับแล้วอย่างในการที่เราดูเครื่องนะฮะเบื้องต้นนี่เราดูได้แค่น้ำมันที่รั่วแค่นั้นเองนะครับเราไม่สามารถตรวจสอบอย่างอื่นได้เลยครับถ้าหากว่าเราจะดูว่าเร่งเป็นยังไงขึ้นดีหรือไม่ดีนั้นมันจะต้องขับทดสอบอีกเพราะว่าเครื่องติดอยู่เฉยๆครับนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะดูอะไรได้ก็ต้องลองขับทดลองขับดูอีกทีหนึ่งครับผมนะฮะเพียงเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราซื้อเราก็ดูเพียงว่าติดง่ายไม่ง่ายนะครับมีรอยรั่วซึมตามจุดต่างๆหรือไม่เท่านั้นครับผมนะครับอันนี้คือเป็นเพียงแค่การเลือกซื้อรถยนต์มือ2เบื้องต้นนะครับหลังจากเทปที่แล้วนะครับเราก็ไล่มาเลยดีกว่าครับอาจารย์มาตั้งแต่เรื่องของสีรถยนต์ตัวถังนะครับเบาะภายนอกภายในขอบกระจกต่างๆขอบยางต่างๆนะครับรวมถึงมาในคราวนี้นะฮะก็มาในส่วนของยางการเลือกดูยางเป็นอย่างไรนะครับโช๊คอัพโช๊คอัพระบบการสะเทือนนะครับแล้วในส่วนต่างตะเข็บต่างๆรวมถึงเครื่องยนต์ด้วยดูแบบง่ายๆคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรคนเก่งของเรานะครับอาจารย์สมปองคงนิ่มครับขอบคุณครับดีครับในครั้งต่อไปครับแน่นอนครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนนะครับแล้วก็อาจารย์สมปองก็ยังอยู่กับเราเช่นกันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและอาจารย์สมปองพร้อมด้วยทีมงานรายการคนครบรถครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับครบรถ